สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับเริ่มจากกันที่ข่าวร้ายก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทำตามกฎ u t u b e ผ่านแล้วนะครับแบบว่ามีผู้ติดตาม1น0 0พแล้วก็คนดูครบ4,000ชั่วโมงครับมันถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้แต่ว่าของผมนั้นดันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ครับเพราะว่าผิดกฎ กฎของเขาคือที่เขาแจ้งมาคือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วมันก็จะให้เลือกตัวเลือกที่หนึ่งครับก็คือว่าเรื่องบูธรผมนันไปดูคลิปพี่คนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาลบคลิปอะไรทักอย่างนี่แหละผมก็เลยแบบเหมือนไม่เข้าใจเลยลบคลิปตามมีเขาก็คราวนี้ก็แบบว่าทําตามกฎเรื่องบธรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าจะทํากฎที่หนึ่งอ่ะมันจะต้องข้ามลบคลิปครับผมก็เลยมีทางเลือกเดียวคือทําตามกฎที่สองครับ ก็เลยต้องรอถึงวันที่24มิถุนาเอ้ย24กร,รกฎาคมครับทุกคนก็ตอนนี้ผมคิดว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ผมตอนนี้ก็คงจะมีอยู่3มคลิปนะครับก็คือคลิปจัดอันดับผมคิดว่าผมก็คงต้องลบแน่เลยครับ3ามคลิปนี้ก็ตอนนี้ผมว่าว่าจะทำคลิปใหม่ออกมาไม่เป็นไรครับทุกคนก็ผมก็คงจะต้องเริ่มเก็บชั่วโมงใหม่ก็ฝากทุกคนแบบว่าคลิปไหนทุกคนยังไม่ดูก็ฝากไปดูให้หน่อยน,นะครับ ก็ขอให้ทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผมก็พยายามจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับไอที่พวกจัดอันดับไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะต้องได้ลบครับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาซ้ำครับทุกคนก็ตอนนี้ก็แบบว่าจบไปแล้วครับข่าวร้ายของผมมาที่ข่าวดีกันบ้างครับตอนแรกผู้ติดตามในทิกตอกผมมีแค่80คนครับแต่ว่ามีคลิปหนึ่งขึ้นฟีดก็เลยถึง300คนแล้วครับ อันนี้คือคลิปในทิกตอกนะครับผมก็เอามาจากใน YouTube ผมนี่แหละครับนี่ครับคลิปที่ขึ้นฟีดครับทุกคนก็คือนั่นแหละครับลงทั้งในทิกตอกแล้วก็ YouTube ด้วยครับแต่ว่าคลิปนี้ดันขึ้นฟีดก็เลยทําให้ผมผู้ติดตามขึ้นเป็นสามรอยเลยครับอันนี้ผมก็ฝากให้ทุกคนไปกดติดตามทิกตอกให้ผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากมาครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว,ว่าผู้ติดตามครบหนึ่งพัน ผมอาจจะไลฟ์สดก็ได้ครับตอนนี้ผมกาลังเก็บเงินซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจะมาไลฟ์สดเกมพวกการกล้วยให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการกล้วยที่แผ่นเกมให้ทุกคนได้รับชมครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับและข่าวดีของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ติดตามของเราจะครบ5 0 0 0แลละครับ ก็คือที่ผมสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดผู้ติดตามของผมถึง5000ผมก็จะมารีวิวกล่องโมเดลทั้งตอนเด็กแล้วก็ตอนโตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับก็ตอนนี้ก็แบบว่าฝากให้ทุกคนไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับคนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากให้ทุกคนไปกดทั้งใน t i k t o k แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่อยู่จนผมมาถึง5,000ทครับทุกคนครับ ในที่ผมสัญญาไว้ก็คือมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะมารีวิวก็คือว่าโมเดลงานนินนะครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมผมก็ยังไม่สามารถที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันได้ที่ผมจะมารีวิวให้ก็เพราะว่ารอผู้ติดตามครบ5,000นะครับผมถึงจะมารีวิวทั้ง3อย่างนี้ได้ให้ผู้ชมได้รับชมกันครับทุกคน ตอนนี้ก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมที่แบบว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าก็ฝากให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าให้หน่อยนะครับชั่วโมงผมก็จะได้เยอะๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปกดไลค์กด Subscribe ใน t i k t o k แล้วก็ u t u b e หน่อยนะครับอันนี้ก็คือรูปเกินๆที่ผมโมเดลเสร็จแล้วครับแต่ว่าสีผมยังไม่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็อันนี้แบบว่าเกินๆให้ทุกคนได้รับชมไปก่อนครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ